ยอดยงสิงเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนคลับปีนี้มีแน่นอนเผยอยากร่วมงานแบมแบมวันที่27เมษายนศิลปินหนุ่มยอดยงสิงวงคณิตนนท์มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เรนาต้าที่เซ็นทรัลเวิลด์พร้อมพูดคุยถึงเรื่องการร่วมงานกับแบรนด์ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อจบงานหนุ่มยอดได้เผยถึงแพลนงานของตัวเองในปีนี้ Next Stay ยอดยงสิงตั้งแต่มาเปิดตัวในไทยก็มีงานต่อเนื่องมีเรื่อยๆครับได้พักผ่อนบ้างฟีดแบคงานเพลงของเราก็น่ารักมากขอบคุณทุกคนที่ชอบงานเพลงได้อ่านทุกคอมเมนต์มีคอมเมนต์จากต่างประเทศด้วยขอบคุณมากๆที่มีคนคอยซัพพอร์ตเราตอนนี้มีแพลนอะไรที่จะเสิร์ฟให้แฟนคลับของเราอีกตอนนี้ก็มีครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ภายในปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาแน่นอนคือจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดไว้แต่ว่าภายในปีนี้ต้องมีแน่นอนสนุกไหมกับการกลับมาทำงานในวงการไทยสนุกครับปกติส่วนใหญ่ผมอยู่แต่ในวงการการแสดงพอเราได้ไปรู้จักกับพี่ๆที่ทำงานทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสนุกดีครับทาบทามใครมาร่วมงานเพลงใหม่กับเราหรือยังคิดไว้ครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อไปคือคิดไว้หลายคนเลยที่อยากร่วมงานด้วยอย่างเช่นพี่แบมแบมครับอยากร้องเพลงกับพี่เขาเพราะว่าเต้นเหนื่อยแล้วที่อยากร่วมงานกับพี่แบมแบมเพราะเขาทั้งร้องเต้นทุกอย่างครบหมดเลยยอดยงสินเคยเจอหรือคุยกับแบมแบมไหมยังไม่เคยครับปกติผมมีไปเรียนเต้นที่สตูดิโอของพี่ชายพี่แบมแบมอยู่แล้วครับฝากบอกพี่ชายเขาไปไหมว่าเราอยากร่วมงานกับแบมแบมยังเลยครับผมเขินครับตอนนี้ปักหลักทำงานที่ไทยเลยหรือว่ามีไปรับงานต่างประเทศด้วยคิดว่าอยู่ไทยไปก่อนครับงานแสดงหลักพักเลยไหมงานแสดงด้วยความที่ทำมาตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกว่าอยากพักไว้ก่อนแต่อันไหนที่น่าสนใจจริงๆรู้สึกว่าเราอยากเล่นมากๆเราก็น่าจะเล่นที่ผ่านมาก็มีติดต่อเข้ามาแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นบทเดิมๆที่เราเคยเล่นไว้แล้วเราอยากเล่นอะไรที่แปลกใหม่ยอดยงสิงซีรีส์วายสนใจไหมดูเนื้อเรื่องด้วยครับชอบสืบสวนสอบสวนที่มันแปลกใหม่เรื่องเรียนหลักคิดว่าน่าจะต้องเข้าปีหนึ่งใหม่ครับจริงๆต้องอยู่ปี3แต่ว่าผมดรอปไว้ที่มสวครับจริงๆอยู่ระหว่างคุยอยู่ครับเราวางแผนเรื่องเรียนไว้อย่างไรบ้างผมมีคุยกับผู้จัดการไว้แล้วว่าได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วขอรับงานแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้กระทบกับเรื่องเรียนมากครับอยากเรียนให้จบไปทีเดียวเลยครับจะเรียนด้านไหนคงเป็นด้านการแสดงครับอยากที่จะมาต่อยอดงานแสดงด้วยเพราะผมก็ห่างงานแสดงมาสักพักหนึ่งแล้วถ้าให้กลับไปแสดงอีกก็คงเขินๆถ้าเราได้เรียนไปด้วยแล้วน่าจะได้เอามาใช้ได้ครับขอบคุณรูปจากไอจีปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพเงามีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันส่งความรักกำลังใจท่วมท้นล้นหลามปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพเงายืนคู่มีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันเผยภาพไปพักผ่อนกายใจที่หัวหินกับการขี่ม้าที่เจ้าตัวชื่นชอบปิ่นเกตมณีโพสต์หลายโมเมนต์กับเจ้าม้าที่ริมชายหาดด้วยท่าทีสดใสโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมแม่สตรองมากแม่สดใสน่ารักมากโดยคุณแม่ลูกสามยังได้โพสต์ภาพเงาคู่ที่ริมหาดพร้อมแคปชั่นคำคมด้วยว่าที่ไหนมีแสงที่นั่นก็ต้องมีเงามีคนไม่รักเราก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันท่ามกลางคนในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และส่งหัวใจให้รัวๆอาทิยูยี่อลิสาก็บอกว่าเรามีทั้งแสงมีทั้งเงาและมีทั้งความรักเธออบ้างก็บอกว่ารักปิ่นส
่งกำลังใจให้คุณแม่สายสตรองค่ะไหนๆใครไม่รักพี่คะมีแต่คนรักพี่ปิ่นค่ะรักนะครับเขารักเธอนะรักแม่ปิ่นค่ะเป็นต้นศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด2บุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทิพวรรณพ.อ.เรืองเดช2บุคคลนามสกุลดังหลังถูกบริษัท BAMยื่นฟ้องล้มละลายวันที่28เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล. 0.1826/2566ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ BAM โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่4เมษายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจ่าอากาศเอกหญิงหรือนางทิพวรรณอิสรางกูลณ อยุธยาลูกหนี้ที่1และพันเอกหรือพันตรีเรืองเดชอิสรางกูลณ อยุธยาลูกหนี้ที่2เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายยบส.2483แล้วอ่านข่าวศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดังหลังถูกบริษัท BAM ฟ้องล้มละลายดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่27เมษายน2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศณวันที่27เมษายนพ.ศ.2566ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ทักทรัพย์เด็ดขาดทิพวรรณพ.อ.เรืองเดชเ